อุบัติเหตุต่อเนื่องไปสักหน่อยระยองรถหกล้อจู่ๆชนท้ายรถเก๋งที่ติดไฟแดงอยู่น่ากลัวจริงๆผู้หญิงในรถเก๋งนี่ลงมาพูดไม่ได้เลยคือช็อกเลยนี่เหตุการณ์เกิดวันนี้ 9:00 นนะคะสี่แยกไฟแดงประแสที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะฟังคนขับหกล้อว่ายังไงเขาบอกว่าพอดีคือแดดมันชอนตามองไม่เห็นว่ามีรถจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะอุ้ย